8ผักผลไม้ที่มีคอลลาเจนสูงหนึ่งแตงกวาแตงกวาอุดมไปด้วยกรรมฐานที่มีส่วนสำคัญในการใช้สร้างคอลลาเจนนอกจากนี้ยังช่วยรักษาปัญหาผิวอื่นๆเช่นรอยแดงจากสิวรอยด่างดำริ้วรอยและลดปัญหาสิวอุดตันลงได้ 2. ส้มและมะนาวผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินซีที่มีส่วนช่วยในการผลิตคอลลาเจนช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระแก้ปัญหาผิวไหม้และช่วยเพิ่มความกระจ่างใสให้กับผิวได้เป็นอย่างดี 3. กะหล่ำปลีกะหล่ำปลีมีสารที่เรียกว่าลูตินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยในการเสริมสร้างคอลลาเจนนอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยวิตามิน B6 แมงกานีสโฟเลตแมกนีเซียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสแคลเซียมและธาตุเหล็ก 4. แครอทแครอทอุดมไปด้วยวิตามิน A ที่มีประโยชน์ต่อสายตาและยังช่วยกระตุ้นร่างกายให้ผลิตคอลลาเจนมากขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยปรับสมดุลของอิลาสตินทำให้ผิวไม่แห้งเกินไปและแครอทยังมีสารฟอร์คารินอลที่ช่วยต่อต้านเซลล์มะเร็งผิวหนังได้อีกด้วย 5. นมถั่วเหลืองน้ำเต้าหู้หรือผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองทุกชนิดถือเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่เรียกว่าไอโซฟลาโวนโดยมีส่วนช่วยในกระบวนการสร้างคอลลาเจนให้กับร่างกายอีกทั้งยังอุดมไปด้วยโปรตีนที่ช่วยในการซ่อมแซมผิวพรรณให้แข็งแรงขึ้น 6. ผักหรือผลไม้ที่มีสีแดงล้วนอุดมไปด้วยไลโคปีนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชั้นเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่แอปเปิ้ลเชอร์รี่และมะเขือเทศซึ่งจะช่วยทำให้ผิวพรรณเนียนนุ่มและขาวขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ 7. ถั่วและธัญพืชอาหารชนิดนี้อุดมไปด้วยไฮยาลูโรนิกที่มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงผิวพรรณให้ชุ่มชื้นและเพิ่มการผลิตคอลลาเจนให้กับร่างกายได้เป็นอย่างดี 8. อะโวคาโดอะโวคาโดอุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E กรดไรโนเลอิกกรดโอเลอิกไฟโตสเตอรอลและเลซิตินการรับประทานอะโวคาโดเพียง1ผลก็เพียงพอในการเพิ่มการผลิตคอลลาเจนให้กับร่างกาย